วัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปตลอดกันที่ฐานแม่ของอีลอนมัสค์บุคคลที่รวยที่สุดในโลกในขณะนี้ที่สำนักงานใหญ่ SpaceX และต้องขอออกตัวก่อนว่าถ่ายได้แค่บริเวณรอบๆด้านนอกเท่านั้นนะครับถ้ามีโอกาสจะพาไปตลอดด้านในอย่างแน่นอนสำนักงานใหญ่ของ SpaceX ตั้งอยู่ในเมืองฮาวทอนรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ติดกับสนามบินฮาวทอนเลยนะครับซึ่งบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของทั้ง3บริษัทก็คือ The Boring Company บริษัทก่อสร้างอุโมงค์ SpaceX บริษัทขนส่งทางอวกาศและบริษัท Tesla บริษัทรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งทั้ง3บริษัทนี้บริหารงานโดยอีลอนมัสค์บริเวณนี้ก็เป็นทางเข้าบริษัท SpaceX มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ผมก็เลยขออนุญาตเข้าไปถ่ายทำด้านหน้าเจ้าหน้าที่บอกว่าถ่ายได้นะแต่สั้นๆผมเลยยืนถ่ายได้แค่บริเวณนี้ที่เห็นเป็นทรงกระบอกด้านหน้าคือยาน Falcon 9ส่วนล่างเมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆจะเป็นกระจกใสสำหรับแสดงโชว์ให้นักท่องเที่ยวหรือผู้คนที่ผ่านไปมาได้แวะถ่ายรูปได้บริเวณของฐานจะมีโลโก้ของ SpaceX อยู่ยาน Falcon 9เป็นจรวดลำแรกที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ลำแรกของโลกนะครับใช้เครื่องยนต์เมอร์ลินในการขับเคลื่อนมีเซ็นเซอร์ต่างๆที่ทำให้จรวดลงกลับมาจอดได้อย่างสมดุลเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.7 เมตรเมื่อประกอบเสร็จจะสูง70เมตรประมาณตึก23ชั้นหนัก549ตันใช้สำหรับภารกิจขนส่งในอวกาศซึ่งประหยัดต้นทุนกว่ายานอวกาศในสมัยก่อนมากเพราะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยค่าใช้จ่ายต่อเที่ยวประมาณ60ล้านเหรียญสหรัฐใครที่ขับรถมาสามารถแวะจอดรถบนถนนแจ็คนอร์ทรอปอเวนิวได้ขับรถประมาณ30นาทีจากดาวน์ทาวน์ลอสแองเจลิสหรือจะนั่งรถบัสสาย210มาก็ผ่านหน้า SpaceX เลยนะครับโดยขึ้นรถจากฮอลลีวูดวายใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงฝั่งตรงข้ามเป็น The Boring Company บริษัทก่อสร้างอุโมงค์สร้างขึ้นมาเพื่อลดปัญหาการจราจรจะมีทางเชื่อมจาก SpaceX ไป The Boring Company ได้แต่เราไม่สามารถเข้าไปถ่ายทำได้นะครับเมื่อผมเดินมาด้านข้างก็เจอกับท่อที่ยาวมากๆแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันคือท่อขนส่งเชื้อเพลิงหรือท่ออะไรพอถามเจ้าหน้าที่ที่ผ่านไปมาเขาก็บอกว่ามันคือท่อสำหรับทดสอบไฮเปอร์ลูปท่อไฮเปอร์ลูปที่วางอยู่นี้ยาว1ไมล์หรือประมาณ 1.6 กิโลเมตรสำหรับใช้ทดสอบเท่านั้นเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆก็ไม่เห็นอะไรด้านในนะครับนอกจาก SpaceX แล้วยังมีบริษัทอื่นๆที่ให้ความสนใจในการพัฒนาไฮเปอร์ลูปเช่นบริษัท Hyperloop Transportation Technology และบริษัท Virgin หากไฮเปอร์ลูปเกิดขึ้นจริงการเดินทางจาก LA ไปซานฟรานซิสโกจะใช้เวลาแค่30นาทีเท่านั้นซึ่งจะไวกว่าเครื่องบินเป็นเท่าตัวเลยนะครับการจะทำให้ไฮเปอร์ลูปวิ่งได้เร็วมากถึง 1,200 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นจะต้องสร้างสภาวะสุญญากาศหรือมีอากาศที่น้อยมากๆเพื่อลดแรงต้านอากาศขณะเดินทางซึ่งก็ทำได้ยากมากๆในท่อขนาดใหญ่ส่วนเราผู้ใช้บริการก็ยังคงต้องรอกันต่อไปนะครับใครที่แวะมาชมยาน Falcon 9ก็ลองมาสัมผัสบรรยากาศร้านอาหารหนึ่งเดียวที่ติดกับ SpaceX และสนามบินฮาวทอนได้ชื่อร้าน Eureka Testing Kitchen บนถนนเคนชอว์บูลวาร์ดเป็นร้านอาหารสไตล์อเมริกันบรรยากาศชิลๆ วิวสนามบินนะครับเมนูก็มีแฮมเบอร์เกอร์ของกินเล่นสลัดของหวานและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผมลองสั่งโลคอลเบียร์ของ LA ของกินเล่นแล้วก็ยูเรกาเบอร์เกอร์ถือว่าอาหารหน้าตาดีทีเดียวนะครับได้เยลสีดาวและ Google Review 4.5 ดาวจากผู้รีวิวประมาณ 1,000 คนนอกจากนี้ยังมี Happy Hour ช่วง 3 โมงเย็นถึง 6 โมงเย็นเป็นช่วงอาหารราคาพิเศษเบ็ดเสร็จมื้อนี้ค่าอาหาร17เหรียญค่าเครื่องดื่ม5เหรียญรวมแท็กภาษีแคลิฟอร์เนีย 9.5% รวมทิป 18-20% ก็28เหรียญกว่าๆนะครับส่วนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไม่ได้กลับด้วยเครื่องบินเจ็ตนะครับแถวนี้มีรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีเคนชอว์ I-105 แล้วทริปหน้าผมจะพาทุกคนไปตลอดที่ไหนฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับThainowapp.com แพลตฟอร์มรวม business คนไทยในอเมริกา